ครับสวัสดีครับมีใจกับเชียงใหม่ครับนี่หนังสือทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องบันทึกนะครับยี่ห้อตั้มนะครับ4ชาแนลนะครับรุ่นกอยเฮด.264 DVR นะครับกล่อง4ตัวนั่นเองครับมีเสียงด้วยนะครับตัวนี้เอาก็มี VGA แล้วก็เอาธรรมดา RCA นะครับมิเตอร์ก็นี่อินสี ยืนร้อง เอามาให้ใกล้โอเคครับรุ่นนี้นะครับหม้อแปลงสวิตชิ่งเขานะครับ100โวลต์ถึง240โวลต์นะครับ 1.2 แอมป์นะครับ19โวลต์นะครับ 2.1 แอมป์นะครับเดี๋ยวลองเสียบดูอาการกันดีตาไม่ได้บอกอาการมาพอดีนะครับเนี่ยใช่ไหมติดด้วยไม่ติดเลยนะครับอ๋อติดเนี่ยดังปี๊บดังปี๊บเลยวัดดูเลยไฟด้านในพัดลมไม่หมุนนะพัดลมดังปี๊บปี๊บเดียวเงียบเลยปักก่อนนะขอแกะแป๊บนึงครับเนี่ยดูครับดูครับเอาเลยครับนี่เป็นซาต้าเดี่ยวนะครับซาต้าฮาร์ดดิสก์ไม่มีนะครับโอเคพัดดูแรงไฟก็เทสแค่แรงไฟนะครับไฟได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาปี๊บอ่ะข้างในปี๊บยาวโชว์พัดลมไม่หมุนนะครับเนี่ยลมไม่หมุนเลยเดี๋ยววัดดูแรงไฟนะครับซาต้าแดง5โวลต์นะครับ5โวลต์มีสองโวลต์ไม่มีสองโวลต์แล้วมีอะไรช็อตเดี๋ยวถอดพัดลมออกดูนะถอดพัดลมออกก็ยังไม่หมุนสวิตช์นะครับเปิดไมค์จ่ายแล้วครับกินน่าจะมีอะไรช็อตนะครับน่าจะพัดลมนี้หรือเปล่าช็อตนะครับวัดดูพัดลมดิไม่จ่ายน่าจะพัดลมนี่ลมเสียบผิดหรือเปล่านะพัดลมเสียบผิดเลยพัดลมเสียบผิดวัดขาบวกลมผิดบวกอยู่ตรงนี้บวกอยู่กลางเสียบขาผิดก็ช็อตนะไฟมีพัดลมไม่หมดมีบอดี42โวลต์นะตอนนี้เหนื่อยเลยนะเหนื่อยเลยติดเลยนะพัดลมใช่ไหมลองเทสดูที
เดี๋ยวเอาพัดลม12โวลต์ข้างนอกต่อดูนะครับซัพพลายเราลองจิ้มดูเลยจิ้มสีดำนะฮะหรือตรงโลหะเนี่ยตรงกาวนี่ก็ได้นะออกมาแค่น่าจะถึงไหมโอเคพัดลมหมุนนะครับทั้งนู้นสัตว์ผ่านไม่มีปัญหาไปสักทีไม่มีปัญหาพัดลมช็อตนี่แหละปี๊บปี๊บปี๊บแกดูนะตอนเอาดูทำความสะอาดดูนะครับรอดไม่รอดอ้าวหักเลยงานข้าวต้องเปลี่ยนตัวใหม่อย่างเดียวแล้วไม่ยังมีปัญหาพัดลมนะใช่ไหมว่าแกนมันติดเลยนะครับแกนนี่หมุนไม่ได้เลยปิดลมช็อตโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการไปเช็คซ่อมนะครับเครื่องบันทึกนะครับ4 ชาแนลนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมผลงาน